วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้เรามาเจอกับท่านผู้ชมในบรรยากาศที่ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับยังอยู่ในการส่งเสด็จองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัยครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระเมรุมาตรนะครับซึ่งวันที่เรามาบันทึกรายการวันนี้เป็นวันที่27กันยายนครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารพระเมรุมาตรแล้วก็เห็นความเป็นมาเป็นไปเราจะคุยกับท่านอธิบดีกรมศิลปากรครับตอนนี้ท่านตรวจงานอยู่นะครับตามมาพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านครับรายการที่นี่หมอชิดครับตามที่นัดไว้สวัสดีทุกท่านครับขอเวลาท่านสักนิดเดียวในระหว่างที่สั่งงานอยู่นะครับในเวลาสั้นเพื่อเล่าให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างท่านครับเริ่มจากตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากใครยังไม่เคยมาที่นี่แล้ววันหนึ่งจะได้รับรู้ว่างานพระราชพิธีจะประกอบด้วยอะไรอย่างไรตรงที่เรายืนตรงนี้คืออะไรครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นบริเวณทางด้านทิศเหนือของมณฑลพิธีถนนที่เรากำลังยืนอยู่เป็นถนนที่เพิ่งตัดขึ้นมาใหม่ถนนเส้นนี้ก็เพื่อที่จะรองรับขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่จะมีพระมหาพิชัยมงกุฎในการอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพก็จะเข้าสู่ตัวมณฑลพิธีก็คือเข้ามาในบริเวณพระเมรุมาตรนะครับแนวความคิดหลักของการวางผังและการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิสถาปัตยกรรมครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้ฟังจากหลายๆสื่อแต่เพื่อให้ท่านเข้าใจภาพรวมก่อนว่าเป็นอย่างไรครับท่านการวางผังหลักว่าด้วยเรื่องศูนย์กลางของจักรวาลคือพระสุเมรุการอัญเชิญพระบรมศพบนพระจิตกาธานก็คือการอัญเชิญพระมหากษัตริย์ในความเป็นสมมติเทพสู่ของพระสุเมรุลายล้อมรอบด้วยบุษบกอีก8องค์ก็คือขอสัตตบริพันธ์ที่ว่างรายรอบก็คือเรื่องของทะเลมหาสมุทรที่อยู่รายล้อมรอบแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงมุมที่เรียกกันว่าทับเกษตรครับอันนี้ก็คือภูเขาที่เป็นขอบจักรวาลแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแนวเหมือนกับแนวทิวเขายื่นออกมาก็เป็นอาคารที่เรียกว่าทิมที่เรายืนอยู่ก็คือนอกมณฑลด้านนอกมณฑลพิธีก็คือนอกถือเอาทับเกษตรเป็นขอบเขตเป็นขอบเขตของมณฑลพิธีแล้วจะมีรั้วราชวัตรด้วยคติความเชื่อโบราณด้วยคติความเชื่อโบราณแนวคิดในการออกแบบเรื่องของภูมิทัศน์ในคราวนี้เราแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือในมณฑลพิธีครับลายล้อมรอบพระเมรุมาตรแต่ขณะเดียวกันในคราวนี้ครับนอกมณฑลพิธีโดยเฉพาะด้านหน้าครับได้มีการนำเอาเรื่องราวว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริครับซึ่งเราก็ประจักษ์กันอย่างทั่วหน้าว่าตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับพระองค์เสด็จถวิงถวัลยราชสมบัติ70ปีนั้นพระองค์ได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริมากมายมหาศาลที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรชาวไทยในคราวนี้เราก็ได้จำลองเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาข้าวเรื่องของหญ้าแฝกเรื่องของฝายชะลอน้ำหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฝายแมวเข้ามาแล้วก็เรื่องของเห็นใกล้ๆเลยสระน้ำเล็กๆที่เราติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ชัดเจนที่เราออกแบบและจัดสร้างขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ได้มาร่วมในพระพิธีได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผมเชื่อว่าเป็นความงดงามเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเป็นบรรยากาศที่มีความหมายอย่างยิ่งองค์กลางก็คือพระเมรุมาตรที่เป็นบทสวดถือว่าเป็นอาคารหลักถัดลงมาถัดมาจากพระเมรุมาตรก็เป็นอาคารที่เรียกว่าสำสร้างเป็นอาคารที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาและถัดมาตรงด้านนอกสุดก็จะเป็นอาคารบุษบกที่เรียกกันใช้ที่เรียกว่าหอเปลื้องรเราจะเห็นว่าทุกอย่างมีการประดับตกแต่งเหลืองอลามจนใกล้จะสมบูรณ์แล้วคือถ้าเรามองรายละเอียดพื้นผิวของอาคารนะครับทั้งส่วนต่างๆผมมองว่าเกือบจะเรียกว่าสมบูรณ์แล้ว ก็ว่าได้นะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้นำนั่งร้านออกนั่งร้านออกใช่ครับเพราะเรามีหลักการว่าเมื่อรื้อนั่งร้านลงนี่หมายความว่างานจะต้องจบ 100% จริงๆเพราะจะกลับขึ้นไปบนที่สูงก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเพราะฉะนั้นถ้าถามงานส่วนใหญ่ก็จะคืบหน้าไปอย่างมากมายท่านครับงานสถาปัตยกรรมที่มีรายละเอียดจำนวนมากแล้วก็มีการลงลักปิดทองมีอะไรอย่างนี้เราจะต้องกลับเข้าไปดูแลบ่อยไหมครับเมื่อเกิดฝนเมื่อเกิดแดดอย่างที่บ้านเราเจอตอนนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติครับเราก็ต้องดูแลตลอดเวลาฝนตกแม้แต่แดดออก
จัดๆมันซีดไปมันอะไรไปก็ต้องดูแลกันตลอดเวลานะครับเราต้องดูแลจนเสร็จพระพิธีแล้วจนเสร็จเมื่อมีการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้เข้ามาชื่นชมอีก1เดือนเต็มๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังงานพระราชพิธีจะเปิดให้ประชาชนได้มาเห็นงานสถาปัตยกรรมงานภูมิสถาปัตยกรรมไทยอีก1เดือนเต็มๆ1เดือนใช่ครับนะครับตลอดเดือนพฤศจิกายนต้องดูแลกันจนจบท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าการทำงานของทางกรมศิลปากรนั้นถือว่าเริ่มงานตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้น1ปีที่ผ่านมาอยากให้ท่านเล่าถึงความประทับใจในการได้เห็นกว่าจะมาเป็นชิ้นงานที่ท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติทุกท่านได้ชมอยู่ขณะนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายอยากให้ท่านได้เล่าให้เราได้ร่วมรู้สึกแบบเดียวกันครับสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักครับเพื่อนข้าราชการทั้งหมดทุกคนทุ่มเทในการทำงานครับเพราะเราก็รำลึกอยู่เสมอว่านี่คือการทำงานเพื่อถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดครับขณะเดียวกันเราก็ในฐานะกรมศิลปากรก็สืบทอดราชประเพณีว่าด้วยการก่อสร้างพระเมรุมาตรในการถวายพระเพลิงพระบรมศพครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มีการสืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นลำดับครับนี่คือสิ่งที่ผมถือว่าเป็นเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของกรมศิลปากรและขณะเดียวกันสิ่งที่ผมได้เห็นตามมาอีกก็คือการได้เห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจิตอาสาที่เป็นปรากฏการณ์ผมเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนครับแล้วเราได้เห็นถึงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนแม้แต่เล็กๆซึ่งผมถือว่าก็เป็นจิตอาสาที่ถือว่ามีคุณค่านี่คือสิ่งที่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาซึ่งเราได้เห็นถึงว่านี่คืองานของประชาชนทั้งประเทศงานของประชาชนทั้งประเทศนี่คือความยิ่งใหญ่ที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นประเทศไทยเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับนี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็ความปิติยินดีที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประสบนิกรใช่ครับเกิดมาใต้เบื้องพยุคลบาทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมหาโอกาสนำเสนอความคืบหน้าในส่วนอื่นๆของงานนี้นะครับกราบขอบคุณคุณอนันต์ชูโชติครับกราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับรู้เรื่องราวของส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับในงานพระราชพิธีผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นเคยผ่านตามาบ้างแต่ผมเชื่อว่ามีรายละเอียดที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะพึงได้ทราบกันนะครับจะคุยกับท่านนายช่างศิลปกรรมอาวุโสครับคุณพิจิตรนิ่มงามพี่ฝ่ายสวัสดีครับครับก็ต้องเรียนถามก่อนว่าผมเอ่ยหรือคำเรียกที่ถูกต้องคือพระโกฏจันทร์ใช่ครับคือพระโกฏมีการจัดสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณฮะแล้วพระหีบจันทร์ล่ะครับพระหีบเริ่มมีการจัดสร้างครั้งแรกในสมัยสมเด็จย่าถ้าเช่นนั้นในขณะงานพระราชพิธีแต่ละส่วนนี้จะมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างครับสำหรับพระโกฏจันทร์ฮะครับสามารถแยกได้เป็น3ชิ้นมีส่วนด้านข้าง2ชิ้นหมายถึงตัวพระโกฏที่เรามองเห็นนี่นะครับเป็นการประกบกันของชิ้นส่วน2ชิ้นที่สามารถแยกออกได้และชิ้นที่3ก็คือฝาด้านบนด้านบนฮะฝาด้านบนทำหน้าที่ในการหุ้มประกอบครอบส่วนที่เป็นพระรองในมีคติความเชื่ออะไรอย่างไรไหมครับถึงเป็นเช่นนั้นครับหรือว่าในโบราณราชประเพณีการถวายพระเพลิงจะถวายทั้งหมดทั้งพระโกฏอย่างนั้นคือโดยทั่วไปนะฮะไม้จันทร์เป็นไม้ที่ใช้สำหรับการเผาครับพระบรมศพหรือราชวงศ์ชั้นสูงครับเพื่อต้องการกลิ่นที่มีความหอมเพราะเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมในตัวเองใช่ครับใช่ครับครับคิดว่าในสมัยโบราณก็อาจจะเป็นแค่ท่อนปืน
แล้วก็มีการกองสุมทั่วไปนะแต่ต่อมาอาจจะมีการพัฒนาการเพื่อความเหมาะสมกับชั้นยศหรือพระเกียรติครับแต่ละพระองค์ใช่ฮะคือโดยรวมแล้วจะมีรูปทรงกระบอกครับมีลักษณะแปดเหลี่ยมนะฮะครับก็มีฝาปิดครับแต่ก็ยังมีความต่างในเรื่องของลวดลายละเอียดลักษณะเด่นของพระโกศที่แสดงสัญลักษณ์ชัดเจนคือองค์เทพนมนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการประดับองค์เทพนม1 2 3 4ชั้นรวมทั้งหมดมี64องค์64องค์รอบพระโกศครับองค์เทพนมนี้เป็นการสื่อความหมายแทนองค์ของพระนารายณ์ครับซึ่งเปรียบเทียบว่าท่านอวตารลงมาครับกษัตริย์ไทยคือพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อช่วยเหลือประชากรประสงค์นิกรครับจึงมีลายของเทพนมส่วนลวดลายนะฮะที่เห็นเป็นลวดลายประกอบหลักๆก็คือลายที่เป็นลายฐานหน้ากระดานนะฮะส่วนล่างนะฮะลายดอกไม้เอวที่เป็นส่วนนี้นะฮะแล้วก็ลายเฟื่องที่เป็นห้อยระยะตรงนี้เรียกว่าลายเฟื่องลายเฟื่องครับแล้วก็เป็นอุบะที่ห้อยอยู่นะฮะครับครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นการที่งานศิลปกรรมที่ทำเรียนแบบธรรมชาติของดอกไม้ใช่ครับใช่ไหมฮะของดอกไม้ของพวงมาลัยของอะไรทุกอย่างที่เป็นการใช้กระบวนการงานหัตถกรรมเข้าไปแต่เราแปลงจากงานไม้ให้ดูคล้ายๆแต่ลักษณะเด่นอีกอย่างขององค์พระโกศก็คือส่วนฝาปิดครับซึ่งแสดงด้านบนใช่ฮะส่วนฝาปิดซึ่งแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยคือทรงมงกุฎแสดงว่าส่วนยอดส่วนบนฮะจะเป็นส่วนของเกี้ยว3ชั้นก็เหมือนมงกุฎใช่ฮะคล้ายๆแล้วส่วนปลีข้างบนก็เป็นเหมือนยอดมงกุฎครับปลายขึ้นไปก็เป็นทรงพุ่มข้าวินครับเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินครับผมครับนี่คือความงดงามแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในนั้นรวมทั้งรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานพระราชพิธีใช่ครับในส่วนของพระหีบจันทร์ครับพระหีบจันทร์ฮะมีครั้งแรกสมัยสมเด็จย่ามีครั้งแรกในสมเด็จย่าซึ่งครั้งนั้นมีลักษณะลวดลายที่ไม่เหมือนคราวนี้คราวนี้มีลักษณะที่ชัดเจนโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์หลักของพระหีบจันทร์คราวนี้คือลายที่เป็นส่วนพื้นโดยรวมทั้งหมดครับซึ่งเป็นลายเครือเถาที่มีครุฑเป็นองค์ประกอบเด่นอ๋อครับเครือเถาจะอยู่ด้านหลังด้านหลังเป็นพื้นด้านหลังแล้วก็เป็นพื้นที่ครับเกิดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับครุฑใช่ครับใช่นะครับทั้งหมดผ่านการออกแบบผ่านการใช้เวลาในการจัดสร้างทั้งหมดเป็นเวลานานไหมครับผมเมื่อได้รับแบบครับแบบรูปทรงตัวแบบนี้มาจากไหนฮะสำนักช่างสิบหมู่หรือว่าใช่ครับแล้วผมเมื่อได้รับแบบได้ขนาดผมก็นำแบบมาเขียนโครงสร้างที่เป็นโลหะด้านในและพร้อมๆกันนั้นเราก็ให้ทีมงานอีกส่วนหนึ่งปรับรูปแบบแล้วก็คัดแยกรูปแบบลายครับระหว่างนั้นมีการคัดเตรียมไหมครับว่าคนที่จะทำงานหัตถกรรมให้ได้ผลงานอย่างนี้จะเป็นคนมาจากที่ไหนอย่างไรเนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานของเรานะฮะมีจำนวนไม่มากนักแล้วก็มีการกระจายหน้าที่กันไปทำหลายด้านหลายจุดนะก็ทำให้บุคคลเหลือน้อยก็พอดีได้รับทราบนโยบายจากผู้บัญชาว่าจะรับจิตอาสาเข้ามาช่วยงานโดยในครั้งแรกที่มีจิตอาสาเข้ามาเนี่ย400กว่ารายชื่อ400กว่าใบสมัครส่งเมื่อเราประกาศให้รู้ว่าเรายินดีที่จะรับใช่ฮะก่อนที่จิตอาสาจะได้สามารถอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจะต้องผ่านการทดสอบงานใช่ครับผมเคยได้พูดคุยกับผู้คนที่เป็นจิตอาสาหลายท่านทดสอบตั้งแต่ตำแหน่งนี้ไม่ได้เลื่อนลงมาตำแหน่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเขาก็มีความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจทุกคนมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายความสามารถทุกคนมีความรู้จริงๆฮะบางคนมีตั้งแต่ระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ตรงไหมฮะเป็นผู้รับเหมาช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างฉลุเจเวลรี่เขาก็มาแต่ทุกคนมาด้วยความรู้สึกเดียวกันหมดครับครับนั่นเป็นความยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นขออนุญาตดูรายละเอียดครับท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าจากงานที่เราเห็นว่ามีความงดงามนั้นมีความยากลำบากมีความละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในงานมากมายจะคุยกับอีก2ท่านนะเป็นรุ่นน้องที่ทำงานอยู่ที่นี่ใช่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยครับพี่กับน้องตำแหน่งเป็นอะไรครับคุณอังนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงานครับครับคุณโอ๊ะนายช่างประณีตศิลป์ครับประณีตศิลป์อันนี้ถ้าตามเนื้องานสายตรงเนี่ยนี่คืองานที่คุณจะต้องทำทั้งหมดถูกไหมฮะถ้าตามสายงานไม่ใช่ครับถ้าตามสายงานทำอะไรครับตามสายงานผมเป็นช่างปั้นครับอ๋อคืองานปั้นงานปั้นครับฮะแล้วประณีตศิลป์นะฮะเป็นช่างประดับมุกครับประดับมุก
ฮะแปลว่าน้องสองท่านนี่จะดูแลจิตอาสาด้วยใช่ไหมฮะก็ด้วยครับด้วยครับสอบทดสอบด้วยเลือกกลุ่มจัดระบบก็ช่วยหัวหน้าพิจิตตั้งแต่การคัดแยกแฟ้มใบสมัครครับครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการกรอกฉลุด้วยครับเพราะว่าคนที่จะไปสามารถไปคัดกรองเขาได้เราก็ต้องทำเองได้ก่อนเพื่อให้เราได้เห็นรายละเอียดของคณะทำงานทั้งหมดนะครับว่ากว่าจะได้ความงดงามอย่างที่เราเห็นผลงานที่เสร็จแล้วช่วยเล่าหน่อยครับว่ามีขั้นตอนคร่าวๆอย่างไรครับก็ขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ได้รับแบบมานะครับก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์พิจิตรนิ่มงามผู้เป็นผู้ควบคุมในการสร้างก็คือจะให้พี่มงคลกับผม2 คนเป็นคนดูแลเรื่องรับผิดชอบเรื่องแบบลายครับก็คือเราต้องดูแบบลายก่อนว่าแบบลายเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยไหมครับซึ่งส่วนใหญ่จะยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องมามีการปรับแต่งเพื่อจะใช้งานจริงก่อนอย่างสมมติชิ้นนี้ครับขั้นตอนในการออกแบบตอนแรกเขาจะมาเป็นแค่เป็นดอกๆแล้วเวลาไปยึดกับโครงสร้างเนี่ยจะจัดระเบียบให้เป็นแผงค่อนข้างยากก็เลยมีการเพิ่มพื้นขึ้นมาพูดง่ายๆเหมือนกับว่าลายที่ผู้ออกแบบทำมาเนี่ยจะเห็นเป็นดอกไม้อยู่ตรงนี้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 แต่ในแง่การก่อสร้างจริงเป็น3มิติจะทำอย่างไรให้ดอกไม้เหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการก็ต้องสร้างพื้นข้างหลังซึ่งเป็นการเพิ่มแต่ได้ภาพที่ต้องการเหมือนในแบบเหมือนเดิมทุกประการครับผมแล้วรวมถึงมิติต่างๆของมิติต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเป็นความหนาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกประการเลยใช่ครับแต่เพียงแค่ทำงานได้ง่ายขึ้นครับและทีนี้ก็พอเราปรับแบบเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะทำการฉลุตัวอย่างครับเพื่อให้ทางผู้ออกแบบได้ดูก่อนว่าโอเคไหมประมาณนี้ใช้ได้หรือยังแปลว่ามีการตรวจงานเป็นระยะมีครับทุกๆการปรับทุกๆลายครับครับผมทีนี้พอได้โอเคได้ต้นแบบของลายครับเราก็จะทำการฉลุตัวอย่างเหมือนอย่างที่เห็นทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อให้จิตอาสาได้ดูว่าลวดลายพวกนี้ที่เขาฉลุเนี่ยมันใช้ประกอบเป็นลายอะไรบ้างตัวอย่างที่ผมเห็นเนี่ยเห็นไม้เป็นหลายๆสีแต่จริงๆเราเลือกไม้สีเดียวกันหรืออะไรอย่างไรครับหรือมีสีที่ต่างกันอันนี้จะมีการคัดแยกสีไม้ครับแต่ว่าสีไม้ที่เห็นนี่จะเป็นช่วงแรกที่มีการทดลองใช้ไม้โมกเข้ามาร่วมอ๋อแปลว่าเรามีทดลองตั้งหลายอย่างโดยที่เราไม่รู้ว่ากว่าจะได้สิ่งนี้ก็คือในขั้นตอนที่เราจะทำตัวอย่างเนี่ยเราจะทดลองทำกันตั้งแต่ชนิดที่ว่าความหนาครับเราจะทดลองที่ความหนาที่เท่านี้ว่ามันจะสามารถทำตามแบบแล้วความหนามันจะทำให้ดูเทอะทะเกินไปหรือเปล่าอ๋อแม้แต่ไม้แต่ละแผ่นที่นำมาฉลุใช่ใช่ต้องทดลองด้วยว่าจะหนาเท่าไหร่ถึงจะสวยใช่และดีที่สุดใช่ใช่นี่คือตัวอย่างของลายต่างๆซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำต้นแบบไว้หมดใช่ครับแปลว่าทุกอันจะต้องเริ่มหาว่าเมื่อต้นแบบอันนี้ต้องใช้อะไรจำนวนเท่าไหร่ต้องหาทุกชิ้นใช่ครับเพื่อที่ให้สมมติเวลาจิตอาสาเราเปิดรับเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเขาฉลุเขาจะสามารถรู้ได้ว่าลายนี้ควรฉลุแบบไหนเพราะเราได้ฉลุตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วมีความยากง่ายแตกต่างกันไหมครับในตำแหน่งลายในที่ต่างๆที่ไม่เหมือนกันครับในเรื่องความยากง่ายของตำแหน่งลายก็คือ1เรื่องขนาดความหนาของแต่ละชั้นกับบางลายบางส่วนอย่างปกติถ้าเกิดเป็นลายทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการซ้อนไม้แต่จะมีบางชิ้นลายที่จะต้องใช้วิธีประกอบด้านข้างด้านข้างที่ว่าคือนี่แหละใช่ครับจะมีด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้วยครับที่มีการบากเพื่อให้ลงเสียบเข้าร่องพอดีอ๋อนี่ใช่ครับจะพอเห็นนะว่ามีตัวชิ้นนี้ต่างหากมาต่อข้างบนอีกใช่ครับจะเริ่มมีความยากขึ้นอีกใช่ตรงไหนยากสุดครับถ้ามองจากงานที่เห็นตัวอย่างนี้นะฮะถ้ายากที่สุดผมทายนะจะเป็นส่วนของการที่เราจะต้องคิดวิธีซ่อนลวดครับซึ่งปกติถ้าเกิดเป็นลายอื่นๆทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องมาผูกกันที่ข้างหน้าซึ่งทีเนี้ยเรามองเห็นแล้วว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอประกอบเสร็จเรียบร้อยมันเป็นการโชว์เนื้อลวดมากเกินไปมันก็จะต้องมีถึงขนาดวิธีคิดที่ว่าประกอบชั้นแรกเสร็จปุ๊บจะยังไม่ประกอบชั้น2ต้องเอาลวดเข้าไปก่อนต้องเอาลวดซ่อนเข้าไปก่อนแล้วถึงประกอบทับเพราะว่าถ้าเห็นงานที่เสร็จแล้วจะไม่เห็นโลหะใดๆเลยจะเห็นแต่งานมันน้อยที่สุดครับส่วนไหนละเอียดเล็กที่สุดในการทำงานของนายช่างทุกท่านครับเล็กที่สุดก็น่าจะเป็นเคี้ยวครุฑกับตาครุฑนะครับนี่คือตัวอย่างครุฑ1องค์ที่เสร็จสมบูรณ์เป็นเช่นนี้1องค์ครุฑที่เรามองเห็นประกอบด้วยไม้53ชิ้นแยกออกมา เป็นดังต่อไปนี้ทั้งหมดฉลุด้วยมือฉลุด้วยมือทั้งหมดทีละชิ้นทีละชิ้นครับเคี้ยวที่ว่านี้นะครับเทียบกับขนาดเล็บมือผมนะครับเท่าเม็ดงาเมล็ดงาฉลุด้วยเช่นกันฉลุด้วยมือครับเอาอุปกรณ์อะไรจับฮะก็ใช้มือนี่แหละครับ
อุ้ยเพราะว่าได้เหรอเวลาจับจะมีจับแล้วทำงานกับเลื่อยอ่ะใช่ครับทำงานได้เหรอฮะได้ครับก็คือคนที่ฉลุผมให้จิตอาสาคนหนึ่งรับผิดชอบคนเดียวเพราะว่าเขาค่อนข้างชำนาญในเรื่องการเลื่อยโลหะซึ่งมีขนาดเล็กเขาก็จะทำงานด้านนี้หมายถึงว่าเคี่ยวทุกชิ้นให้เขาทุกชิ้นให้เขาคนเดียวคือคนอื่นผมไม่ให้เลื่อยเลยคือให้คนนี้โดยเฉพาะเลยทั้งเคี่ยวทั้งตาให้เป็นสิทธิ์ของเขาเลยได้ถามความรู้สึกเขาไหมครับก็เขาก็ภูมิใจครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นงานที่ละเอียดที่สุดและยากงานทั้งหมดแล้วก็ยากที่สุดครับ53ชิ้นต่อ1องค์ครุฑมีองค์ครุฑทั้งหมด132องค์นี่เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นทักษะเฉพาะตัวที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับทั้งหมดสุดท้ายเมื่อเราเป็นระบบไงฮะประกอบไปเรื่อยๆหรือว่าได้หมดแล้วค่อยประกอบหรือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบจริงเพราะว่าขั้นตอนการจัดการลายก็จะเป็นเพราะว่าลายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจำนวนชิ้นไม้ก็ประมาณ 40,000 ใช่มั้ยครับ 40,000 กว่าชิ้นประมาณ 40,000 กว่าชิ้นครับเพราะฉะนั้นเวลาการเปิดก็สมมติว่าผมเปิดลายนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแยกเป็นเซตว่าอันนี้อยู่เซตกระบะหนึ่งอันนี้เซตกระบะหนึ่งเซตกระบะหนึ่งก็คือลายนี้ต้องฉลุให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมดก่อนอ๋อถึงจะประกอบอันนี้ได้ใช่ครับเพราะถ้าไปทำอันอื่นก็เลยอันนี้ก็ประกอบไม่ได้สักทีเพราะมันไม่ครบใช่ครับต้องเสร็จทีละลายทีละลายใช่ครับครับเพราะไม่งั้นจะงงกันมากเพราะลายบางลายจะค่อนข้างลักษณะคล้ายกันอย่างวงกลมก็ขนาดใกล้เคียงกันถ้าเราเปิดพร้อมกันปุ๊บมาปนกันเมื่อไหร่นี่ประกอบไม่ได้เลยต้องทำใหม่ครับผมเพราะนั้นต้องค่อนข้างเข้มงวดในการแจกลายผู้ประกอบให้มันตรงไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีอะไรก็เป็นใช้เป็นเจ้าหน้าที่ครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ครับจะเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่างานสุดท้ายถ้าติดแล้วเบี้ยวใช่ครับเพราะว่าคนผู้ที่ฉลุมาทั้งหมดจะต้องมีค่อนข้างเข้าใจเรื่องลายครับแล้วเข้าใจว่าควรจะซ้อนประมาณไหนพี่ฝ่ายใช้เจ้าหน้าที่กี่คนครับเจ้าหน้าที่ประมาณ15คนโอ้น้อยมาก15คนเลยนะอาศัยจิตอาสาเข้ามาช่วยจิตอาสากี่คนครับจิตอาสาประมาณที่ฉลุก็ประมาณ10 25คนที่ฉลุนะเป็นหมื่นชิ้นเนี่ยนะฮะครับครับแปลว่าเราทำงานไม่มีวันหยุดเลยหรือว่าอย่างไรฮะสำหรับจิตอาสาไม่มีวันหยุดครับทำทุกวันมาทุกวันทุกวันสลับหมุนเวียนกันมาครับมาทนับผู้ที่หมุนเวียนทั้งหมด80กว่าคนเองเหรอประมาณครับโอ้ผมนึกว่าจะต้องหลายร้อยคนนะครับเพราะว่าผมมองว่า เราไม่ใช้ระบบของเครื่องจักรหรืออะไรใดๆเลยทั้งหมดเป็นหัตถกรรมใช่ครับล้วนๆใช่ครับและเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการตั้งแต่ได้แบบมาประมาณ8เดือนทุกวันที่มาทำรู้สึกอย่างไรครับมีความภาคภูมิใจที่ได้คือแม้ว่ามันเป็นหน้าที่แต่เราไม่ได้ทำเพราะหน้าที่เราทำเพราะจิตที่อยากจะทำจิตที่อยากจะทำก็ความรู้สึกกับสิ่งที่ได้ทำเราเหมือนกันเราไม่ได้ต่างกันเพียงแค่ว่ารูปแบบในการเข้ามาเราแตกต่างกันเท่านั้นเองครับครับเล่าแทนถึงความรู้สึกของเหล่าจิตอาสาเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะข้าราชการเกษียณหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าเด็กนักศึกษาที่เพิ่งจบมาแล้วเข้ามาเป็นจิตอาสาในครั้งนี้คือจากที่ทำงานร่วมกันมา8เดือนเห็นความตั้งใจของทุกคนทั้งหมดคือเขามาด้วยจุดประสงค์เดียวคือตั้งใจมาถวายงานก็คือเป็นปรากฏการณ์นึงที่เราได้เห็นคนกลุ่มนึงที่สละเวลาส่วนตัวในทุกเรื่องทุกอย่างก็คือมาพร้อมใจกันเพื่อที่จะร่วมถวายงานทุกวันหรือแม้แต่พวกคนกลุ่มจิตอาสาที่ไม่มีหน้าที่จะต้องฉลุหรือว่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องแต่ต้องอะไรหรือขัดไม้จันอะไรก็ตามก็คือเขายังพยายามดูแลหมายถึงว่าตัวเขาไม่ได้จับชิ้นส่วนนี้ไม่มีส่วนที่จะต้องไม่ใช่อยู่ในกลุ่มงานทักษะใช่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินอะไรมาข้าวส่งน้ำส่งข้าวติดรับขยะไปทิ้งอะไรต่างๆกันนะก็มีครับแล้วก็เป็นความผูกพันคือด้วยเนื้องานที่เรามองเนี่ยทุกงานเหมือนมาจากหัวใจมาจากไม่ใช่ทำเพราะมันเป็นงานใช่ครับก็จึงคือไม่เห็นรอยตำหนิใดๆเลยใช่ครับมีความงดงามอย่างยิ่งทุกคนเทความรู้สึกเทความสามารถครับอยากจะทำให้ดีที่สุดเพื่อถวายพระองค์ท่านครับก็นี่คือส่วนสำคัญที่ผมเชื่อว่าทำไมงานหัตถกรรมที่เรามองเห็นงานพระโกศแล้วก็งานพระหีบที่เรามองเห็นจึงมีความสวยงามเพราะว่ามาจากหัวใจของผู้ทำทุกๆคนนะครับกราบขอบพระคุณครับพี่ฝ่ายครับคุณพิจิตรแล้วก็คุณมงคลแล้วก็คุณทิติด้วยนะครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณครับ
ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกส่วนประกอบที่สำคัญของงานพระราชพิธีครับนั่นก็คือราชรถและก็ราชยานต่างๆนะครับจะคุยกับเจ้าหน้าที่พันธรักษ์ครับคุณกาญจนาอดยิ้มพรายสวัสดีครับพันธรักษ์แปลว่าอะไรครับก็เป็นผู้ดูแลรักษาโบราณวัตถุโบราณวัตถุต่างๆใช่ค่ะขออนุญาตให้เล่าตามช่วงเวลาของการใช้ราชรถราชยานต่างๆเพื่อที่เราจะได้จินตนาการถึงงานพระราชพิธีที่กำลังจะมาถึงได้นะฮะเริ่มจากองค์ไหนครับองค์นี้ค่ะตรงนี้นะฮะที่เป็นเหมือนถ้ามองแบบเราก็คือเสลี่ยงที่มีคานหาม3คานเราเรียกว่าพระยานมาตร3ลำคานค่ะค่ะก็คือจะเป็นพระยานมาตรที่จะใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศนะคะจากพระบรมมหาราชวังก็แห่นะคะอ้อมด้านหลังวังนะคะแล้วก็ไปขึ้นพระมหาพิชัยราชรถตรงหน้าวัดพระเชตุพนนะคะซึ่งตรงนั้นจะเป็นทางตรงที่จะเคลื่อนขบวนมาท้องสนามหลวงซึ่งก็จะเกิดความสง่างามมากกว่าครับผมเข้าใจว่าการบูรณะต่างๆนั้นค่อนข้างจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเห็นบอกใช้เวลาถึง9เดือนใช่ค่ะโดยประมาณค่ะจะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยดูแลนะคะก็จะมีทางช่าง10หมู่นะคะทางนักกลุ่มวิทยาศาสตร์พิการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรนะคะแล้วก็จะมีทางสัมพุทธทหารบกจะมาช่วยดูเราเรื่องการขับเคลื่อนในช่วงล่างนะคะแล้วก็ทางทหารเรือกรมอู่ทหารเรือก็จะมาดูเรื่องจะทำโครงสร้างที่เป็นนั่งร้านแล้วก็ทำเชือกสำหรับฉุดชักซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะครับข้อมูลที่ผมมีก็คือเป็นราชยานที่มีอายุเก่าแก่มากถึง200ปี200กว่าปีค่ะก็สร้างในสมัยรัชกาลที่1นะคะตอนนั้นสร้างขึ้นมาทั้งหมด7องค์นะคะจะมีราชรถขนาดใหญ่อย่างนี้2องค์ก็คือพระมหาพิชัยราชรถกับเวชยานตราชรถซึ่งทั้งสององค์นี้ก็จะมีส่วนประกอบแทบจะเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันที่ลวดลายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าความหมายของราชรถองค์นี้ก็คือเป็นราชรถที่ชั้นสูงสุดนะคะสำหรับที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายที่ได้รับพระราชทานฉัตร7ชั้นขึ้นไปนะคะส่วนอีกองค์นึงเวชยานตราชรถก็คือลักษณะเหมือนกันเขาบอกต่างกันที่ลายตรงข้างใต้นิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะต้องเป็นที่สังเกตลายกระจังตามน้ำกระทวนน้ำอะไรสักอย่างใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะมีทวนใช่กลับไปจะตัวลายจะทวนไปข้างหน้าน้ำหนัก 13.7 ตันหนักมากใช้ผู้ชักลากก็200กว่าคนที่ผมนั่งดูข้อมูลอยู่โดยประมาณใช่ค่ะใช่ไหมครับนั่นคือเหตุผลว่าทั้งอายุมากทั้งมีความเก่าแก่แล้วก็มีความวิจิตรพิสดารต้องมีคนทั้งฉุดก็คือดึงออกไปแล้วมีคนชักก็คือช่วยชะลอคืออ๋อชะลอใช่ค่ะเพราะว่าอ๋อผมนึกว่าดันไม่ค่ะก็เหมือนการเบรกที่ต้องดึงจากข้างหลังใช่เพราะว่าการเคลื่อนราชรถจะไม่ได้แบบว่าไปด้วยความรวดเร็วอะค่ะก็คือจะมีจังหวะการเดินที่เป็นระยะเพื่อที่จะให้ราชรถเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆนะคะเสมือนว่าราชรถเนี่ยลอยขึ้นสู่สวรรค์นะคะก็จะดูงดงามหลังจากอัญเชิญด้วยพระมหาวิชัยราชรถจะไปสู่ส่วนไหนยังไงครับค่ะที่จากที่พระบรมโกศจะมาถึงพระมหาวิชัยราชรถนะคะก็เดินทางตามเส้นทางด้านข้างพระมหาสว่างนะคะเข้าสู่ท้องสนามหลวงนะคะก็มาจอดเทียบตรงพระเมรุมาตรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระบรมโกศลงที่ราชรถปืนใหญ่นะคะราชรถนี้จะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ก็ดูเหมือนยานพาหนะสำหรับลำเลียงปืนใหญ่เลยค่ะใช่ค่ะคือความหมายคืออย่างนั้น คือคติการใช้เนี่ยนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่เคยได้ใช้มาใช้ในสมัยรัชกาลที่6คือท่านรับสั่งไว้ว่าในงานพระบรมศพของท่านเนี่ยนะคะท่านเป็นทหารท่านอยากแห่พระศพด้วยพระบรมศพอย่างทหารก็คือใช้ราชรถปืนใหญ่เหมือนที่ต่างประเทศเขาต่างประเทศใช่ครับเขาแห่กันนะคะก็เลยมีการสร้างราชรถสำหรับอัญเชิญพระศพด้วยลักษณะของทหารใช่ค่ะแล้วก็ได้มีการใช้ต่อมาก็คือในสมัยรัชกาลที่8นะคะครับก็มีการใช้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้นะคะจนอันนี้ก็ต้องบูรณะเช่นกันอันนี้สร้างใหม่ค่ะองค์นี้สร้างใหม่เลยเหรอสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้จะใช้หลังจากที่มาถึงบริเวณพระเมรุมาตรแล้วใช่ค่ะแล้วก็อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นตรงนั้นนะคะราชรถปืนใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็เวียนรอบพระเมรเวียนรอบพระเมรแล้วก็ด้วยราชรถปืนใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นบนแท่นจิตรกาธานบนพระเมรุมาตรเพื่อรอพ
ประกอบพระราชพิธีต่อไปอะค่ะครับนี่ก็เป็นสองราชพาหนะที่เราได้เห็นกันแล้วองค์ข้างหลังล่ะครับค่ะทั้งสององค์นี้นะคะก็จะดูแล้วลักษณะคล้ายๆกันนะคะองค์แรกที่อยู่ตรงนู้นองค์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเราจะเรียกว่าพระราเชนทรยานน้อยนะคะคแล้วก็อันนี้จะเป็นพระที่นั่งราเชนทรยานนะคะองค์นั้นนะคะจะใช้เมื่อหลังเสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงแล้วนะคะคก็จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีงคารกลับพระบรมราชวังนะคะคก็อัญเชิญด้วยพระราเชนทรยานน้อยส่วนพระบรมอัฐินะคะก็อัญเชิญด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานค่ะขออนุญาตถามคำศัพท์ครับพระสรีรังคารคือส่วนใดครับเป็นเท่าเท่าค่ะส่วนพระบรมอัฐิคือพระบรมอัฐิคือกระดูกกระดูกค่ะจะถูกอัญเชิญโดย2องค์นี้ค่ะกลับเข้าพระบรมราชวังเพื่อประกอบพระราชพิธีต่อไปค่ะเท่าที่ผมดูจากสิ่งที่เห็นด้วยตาก็คือทั้งหมดมีความพร้อมมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถใช้งานได้ใช่ค่ะ 100% แล้วใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็มีการซักซ้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในการเคลื่อนขบวนหรือว่าในการเคลื่อนที่ของแต่ละราชยานแต่ละองค์เนี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็สง่างามที่สุดอะค่ะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแต่ละราชยานใช่ค่ะโดยเฉพาะและมีวิธีมีระเบียบแบบแผนในการเดินในการปฏิบัติถูกค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งหมดเลยสุดท้ายครับที่ได้ทำงานในการดูแลผมเชื่อว่าเป็นราชยานที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของการบูรณะมาเป็นระยะเวลายาวนานครับมีความรู้สึกอย่างไรที่อยากจะบอกท่านผู้ชมครับในงานพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาถึงนี้ครับค่ะทางเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนะคะคือไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ซ่อมแซมหรือว่าดูแลรักษาราชรถอย่างเดียวเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่นำชมให้ข้อมูลกับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมตลอดดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนคือเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าถือว่าได้ทำงานถวายพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายครับผมก็เป็นความรู้สึกเดียวกับพวกเราคนไทยทุกคนนะครับกราบขอบคุณคุณกัญจนาครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเราจะคุยกับศิลปินแห่งชาติอีก2ท่านนะครับถึงความประทับใจที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ของรายการนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของงานศิลปะครับเพื่อให้เราได้รับรู้ถึงความเป็นอัครศิลปินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงนำเอาศิลปะมายกระดับจิตใจของพวกเราชาวไทยครับวันนี้จะมาคุยกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ศิลป์แสงเงานะครับอยู่ตรงฝั่งธนบุรีครับผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งและนี่เป็นครั้งที่สองนะครับก็นี่คืออาจารย์ที่เคารพของผมแล้วครับแล้วก็จะเป็นแขกรับเชิญของเราครับศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับรายการมาแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครั้งที่2ครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้โอกาสผมได้มาเยี่ยมศูนย์ศิลปะแห่งนี้คือจุดที่ยืนที่คุณหนูยืนอยู่ในห้องเนี่ยถือเป็นห้องมาสเตอร์ห้องครูครับคือเป็นอาคารหลังแรกที่ผมสร้างมาก็เกือบ30กว่าปีแล้วหลังจากเรียนจบแล้วก็มีเงินมีทองจากได้จากงานศิลปะบ้างจากมีคนบริจาคช่วยมาสร้างอาคารอันนี้ก็ไม่มากงบล้านกว่านิดหน่อย30ปีก่อนรู้สึกก็ช่วยกันตั้งใจให้เป็นยังไงตั้งใจคือคอนเซปต์บ้านหลังนี้สไตล์มันจะเป็นแบบอิตาเลียนนิดหน่อยเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์นะครับอาจารย์ศิลป์พิริศรีนะก็เป็นครูที่ถือว่าสร้างความงอกงามทางด้านความคิดด้านศิลปะที่ชัดเจนมากขึ้นจริงครูผมมีหลายท่านเริ่มกับพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องใกล้ตัวแล้วก็ครูเหมเวชกรที่เป็นลุงนะฮะแล้วครูที่เพราะช่างกับหลายท่านจนมาถึงเข้าศิลปกรก็มีอาจารย์ชลุอาจารย์เฟื้อที่เป็นจุดสำคัญคืออาจารย์ศิลป์ที่เป็นครูใหญ่เป็นเหตุให้ผมประทับใจลักษณะของความเป็นอิตาเลียนพอไปดูงานอะไรที่อิตาลีก็เลยได้กลิ่นอายของอาคารมาก็คือมีโถงแล้วก็มีมุกบันไดกลางแต่ที่เป็นโถงว่าที่เราหยุดยืนนึงเป็นจุดสำคัญคือเป็นที่เก็บรวมตัวมาสเตอร์ของผมห้องที่เป็นรวบรวมงานจุดเด่นๆที่ได้รางวัลเริ่มตั้งแต่ค้นคว้างานยุคต้นๆค้นคว้าทฤษฎีแสงเงาหากฎเกณฑ์ธรรมชาติถอดสัญญาจากธรรมชาติมาเป็น
ใช้แสงและเงาแล้วก็เอาวิธีทางวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์สังเคราะห์คือถ้าผมเป็นคนนอกที่ไม่ลึกซึ้งกับงานศิลปะเนี่ยนะฮะพอได้ยินชื่ออาจารย์ปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติปั๊บเนี่ยผมจะนึกถึงว่าภาพที่เป็นแบบวัดพระแก้วที่มีแสงลงเนี่ยตัวอย่างแห่งภาพข้างบนนู้นนะฮะอันใหญ่นะเราก็จะจำว่าสไตล์ของอาจารย์ปรีชาจะต้องเป็นแสงกับเงาแต่พอมาดูนี้มันเยอะกว่านั้นแล้วห้องนี้มันจะบรรจุตั้งแต่210จนถึง2540โดยประมาณอาจารย์อันไหนเก่าเก่าสุดนะก็คือยุคที่เป็นสีน้ำอ๋อเนี่ยนะฮะสีน้ำเป็น2509ลูกวัดต่างๆนะจากเหมือนจริงเข้าไปสู่นามธรรมยังมีแสงเงาอยู่ครับแล้วจากแสงเงาก็โดดเข้าไปหาช่วงกลางเนี่ยนะฮะค้นคว้าเขียนดอกไม้เขียนผู้หญิงเปลือยก็มีแสงเงาอยู่เริ่มเป็นแสงเงาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นบนก็ได้เหรียญทอง3เหรียญเรียงกันเลยอันนี้งานที่เราจะคุ้นเคยที่สุดครับเขาเรียกว่าแสงภายนอกแสงภายนอกวัดพอแสงภายในก็ได้เป็นวันกลางปีใหญ่ของศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยจากนั้นแล้วผมก็เลยเริ่มโดดไปค้นคว้าเรื่องของการใช้วัสดุสมัยใหม่ข้างบนนะครับเป็นการค้นคว้าดูแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดก็จะกลับมาภาพจิตรกรรมฝาผนังงานจิตรกรรมก็เกิดเป็นชุดที่ได้รับความนิยมสูงหลังจากแสงเงาก็คือชุดที่อันกลางนะฮะชุดที่ซุ้มพระแก้วลายทองเนี่ยครับอันนี้เป็นได้รับความนิยมช่วงนึงก็ผมก็เริ่มเบื่ออีกว่ามันจะเป็นการลอกของโบราณมากไปไหมเรื่องของเหตุผลของข้อที่จริงลวดลายมากไปหรือเปล่าความสงบสมาธิที่เคยมีแต่เดิมเนี่ยมันหายไปคือตอนนี้อาจารย์ทำให้ผมรู้สึกว่าศิลปะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องต้องค้นคว้าเป็นเรื่องขององค์ความรู้ไม่ใช่เรื่องของจินตนาการอย่างเดียวหรืออยากจะป้ายอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้คือผมจากที่คุณหลวงพูดอะผมเรียนเลยว่างานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมนะอันนี้พี่หัวรายการที่การท่านพูดถึงว่ามนุษย์เราสามารถเข้าถึง3สิ่งก็คือความจริงความจริงความดีและความงามความจริงในทางศิลปะไม่ใช่ความเป็นจริงความดีไม่ใช่ไปเดินคนจูงข้ามถนนหรือใส่บาตรทำบุญเพื่อหวังนรกสวรรค์ความงามไม่ใช่ความสวยสามสิ่งนี้คือเป็นความจริงความดีความงามที่ศิลปะทั่วโลกเขาทำมา 4,000 กว่าปีแล้วและสามสิ่งมันคือสิ่งเดียวกันในความจริงก็มีทั้งความดีและความงามในความงามก็มีความจริงและความดีในความดีก็มีความจริงและความงามแล้วแต่ใครจะมองมุมไหนดังนั้นในสามสิ่งนี้ก็คือมันอยู่ในทั้งธรรมะอยู่ในธรรมชาติและอยู่ในธรรมศิลป์นี่คือคีย์เวิร์ดใหญ่ที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแล้วก็ท่านถึงเอา3สิ่งมาปฏิบัติการทำโครงการเพื่อแก้ทุกข์ให้ประชาชนกลายเป็นโครงการรูปธรรม 4,000 โครงการที่ท่านมีอยู่มันเป็นมาจาก mindset ของมนุษย์มาจากมโนที่สุจริตแล้วก็แนวคิดสุจริตวิธีการสุจริตเอาท์พุตก็ต้องสุจริตโอ้โหผมเริ่มรู้สึกว่าศิลปะกับศาสนากับปรัชญารวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือตัวเดียวกันอาจารย์พาดูส่วนอื่นต่อฮะอาจารย์ห้องนี้เป็นห้องพิสูจน์เป็นห้องพิสูจน์เหรอฮะห้องพิสูจน์ฮะห้องพิสูจน์พิสูจน์ว่ามันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกไม่ถูกห้องเมื่อกี้เราดูเป็นผลห้องเอาท์พุตคือผลผลที่ออกมาห้องพิสูจน์คือห้องพิสูจน์มันเป็นห้องแลบห้องแลบทางวิทยาศาสตร์อันนึงแต่เป็นวิธีการพิสูจน์ทางศิลปะของผมคือก่อนที่ผมจะทำงานเนี่ยผมจะเวลาผมไปเขียนจุดข้างบนเนี่ยผมจะไปอันนี้คือเช้าเช้าสายเย็นพระอาทิตย์เคลื่อนที่พระอาทิตย์เคลื่อนที่เงาเปลี่ยนทิศทางพระอาทิตย์เปลี่ยนมุมเงาเปลี่ยนมุมตัวถาปัตยกรรมเปลี่ยนรูปร่างเงาก็เปลี่ยนแสงก็เปลี่ยนอันนี้ผมก็เริ่มทำมาพอมันไม่แน่ใจเพราะเวลาทำเสร็จแล้วผมก็ทำโมเดลนี้ขึ้นมาละทำโมเดลเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมคิดตรงนั้นน่ะพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ทำมุมอย่างเงี้ยผมรู้แล้วอาจารย์กำลังทำอะไรอาจารย์สร้างโมเดลของวิหารขึ้นมาแล้วเพื่อจะสร้างฟอร์มแสงเงาท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมฮะเห็นเงาที่ตกกระทบบนผนังด้านนี้ไหมฮะมาดูยกขึ้นเลยเนี่ยเริ่มแต่เช้าใช่ไหมเช้ามากมันก็ลงมากๆแล้วสายก็ลงมาเนี่ยพอเที่ยงก็ขึ้นไปข้างบนอ๋ออาจารย์ทดลองเพื่อให้เห็นจริงว่ามันเคลื่อนไหวได้ยังไงเงาต่างๆมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรรูปร่างเป็นไงพอเราเข้าใจเหตุผลแต่เราไม่ลอกเขาเราไม่ลอกความเป็นจริงเราสร้างความจริงใหม่ไงอ๋อยอดเยี่ยมมากครับอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นยอดเยี่ยมโอ้โหอ๋อนี่ที่อาจารย์บอก AC ใช่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์คือพอทำถึงชุดพิสูจน์ทราบเรื่องแสงเงาจนเต็มที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นเอาท์พุตจริงๆครับของงานศิลปะคือปัญญาครับปัญญาไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดเฉลียวปัญญาหมายถึงภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ของเขาครับอันนี้เราไล่คลี่คลายจากอดีตมาค่อยๆใกล้ปัจจุบันขึ้นมาแล้วปีประมาณปี4-3-4-4ละ4-4-4-5เนี่ยผมก็ต้องเอ๊ะผมคิดว่าสิ่งที่ผมคิดเอาไปพิสูจน์ทราบไปแลบแลบโดยใช้ทำโมเดลมันเป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ก็จริงครับแล้วใจผมได้รับการพิสูจน์หรือเปล่า
อันนี้มีเรื่องใจเข้ามาแล้วฮาร์ดกับเฮดที่เราที่ในหลวงพูดขออนุญาตกล่าวถึงพระองค์ท่านนะต้องมีความจริงใจและความจริงใจมันจะมาได้ก็ต่อเมื่อวิธีการที่ดลใจต้องมีอะไรมาดลใจต้องจริตเราโอเควิธีการที่ต้องจริตแล้วก็ถึงเกิดการดลใจถึงขับเคลื่อนมาให้ได้ระเบิดจากข้างในให้ได้ผมได้ความมั่นใจจากคำนิยามศัพท์3คำของ AAC คือ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมมันตอบโจทย์หรือเปล่า1วิสัยทัศน์แปลว่าวิสัยทัศน์คนสุวรรณภูมิเนี่ยมันมีอะไรที่ใกล้เคียงกันที่โอเคละ1ก็คือต่างชาติแต่คิดเหมือนกันเอาอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันแต่คิดกันไม่เหมือนกันเป๊ะแต่มันไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นร่มใหญ่ๆครับ1วิสัยทัศน์นะวิธีคิดของคนสุวรรณภูมิ AAC นะมันมาตั้ง 4,000 กว่าปีตั้งแต่ละวะฟูนันเจระบกเจระนานจำปาน่านเจ้าโอ้โหจนถึงทวารีศรีวิชัยเชียงแสนสุโขทัยวิทยานครศรีในหลวงในการกล้าบอกว่าถ้าเราขาดสุโขทัยขาดวิทยาแล้วก็จะมีรัตนโกสินทร์ได้อย่างไรรัตนโกสินทร์จะไปทางไหนครับนี่คือคำถามท่านไม่พูดลึกไปถึงคำว่าสุวรรณภูมิและสนามบินสุวรรณภูมิที่ท่านพระราชทานมาหมายถึงว่าเราไม่ใช่หมายเราเจ้าของอาณาจักรแต่คำว่าสุวรรณภูมิของท่านมันหมายถึงองค์ความรู้หรือว่าทองบางคำท่านหยุดมาว่าคนไทยไม่รู้ว่าเรามีทองคนไทยนั่งทับทองอยู่ไม่รู้คือองค์ความรู้มันคือองค์ความรู้มันอาจจะมีทองเป็นทองแท้ก็ได้แต่องค์ความรู้เราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราก็เลยทับเอาไว้หรือไม่เอาสิ่งที่เรามีมาดีเวลอปให้ต่อยอดมันเป็นอินโนเวชันของเราครับไอ้ตรงนี้คำว่าทองตรงนี้คือฮาร์ดกับเฮดตัวสปิริตตัวปัญญาซึ่งเราต้องดึงเอามาใช้ถ้าดึงมาไม่เป็นมันจะหายไปแล้วเราไปซื้อเข้ามาใช้อย่างเดียวซื้อเข้ามาใช้หรือตามก้นฝรั่งอย่างเดียวครับครับเราซื้อแต่นวัตกรรมเข้ามาใช้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีที่คนปู่ย่าตายายเราสร้างนวัตกรรมเราของสมัยใหม่มาสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างไรท่านถึงบอกว่าต้องรู้จักตัวเองต้องมีความพอดีพอประมาณพอเพียงก่อนที่จะระเบิดออกมาครับคือรูปนี้จะเห็นว่าประมาณไม่ครบ10ประเทศนะฮะแต่มันจะมีตัวสัญญาที่เห็นทางรูปมันไม่เหมือนกันเลยแต่เขาเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุเหมือนกันโอเคดูเนี่ยแต่ว่าเชียงทองสุเหร่าที่ทางมาเลเซียเนปาลหรือแม่ประตูที่เวเนี่ยอันนี้ที่ไหนฮะอาจารย์นี่เวียดนามใช่ไหมเวียดนามถัดมากัมพูชากัมพูชาพระนครวันอินโดแล้วก็มาเลเซียสายอินโดสิงคโปร์นะฟิลิปปินส์ดูให้ดีสิครับทุกคนมีความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลเหมือนกันเลยนรกภูมิมนุษย์ภูมิและสวรรค์ภูมิพื้นภูมิของพวกเราในดินแดนนี้มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถูกต้องเหมือนกันเหมือนกันอาจารย์ใส่รูปตัวเองไปทุกรูปเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมอันนี้เป็นตัวละครเหตุผลที่ผมนำเอาตัวผมแล้วก็แล้วคนใส่มิวใส่หมวกนั่นใครก็โล่ชุดขาวนั่นคือมาร์คเลเก้มาร์คเลเก้เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสได้มาชอบใจรักในดินแดนสุวรรณภูมิมากแล้วสุดท้ายก็ได้ภรรยาเป็นคนหลวงพระบางแล้วก็ไปเสียชีวิตที่หลวงพระบางใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขาก็ตะเวนเขียนใน10ประเทศอาเซียนผมก็เลยดึงเข้ามาเป็นลิเทเรเจอร์รีวิวเขาเมื่อไหร่ครับของเขาเขาห่างผม100ปีอ่ะสมัยรัชกาลที่4อาจารย์กำลังเชื่อมการเวลาด้วยการนำศิลปินที่เคยมีตัวตนจริงอันนี้เป็นเซอร์ลิสนะเกินร้อยปีที่แล้วกับอาจารย์ในสมัยนี้ผมมาดูงานผมชุดแสงเงาอาจารย์พิชัยกับเพี้ยนหรือเปล่ามาทำอะไรเนี่ยมีตัวผมก็มีอิตาศิลปินหมวกกะโล่เนี่ยเขาไม่เข้าใจผมสร้างสัญญาใหม่ผมดึงเอาคนร้อยกว่าปีเนี่ยที่ตายไปแล้วแล้วเขามีความเชื่อเรื่องแสงแห่งปัญญาของสุวรรณภูมิเหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าทำไมจึงต้องใช้เวลาที่ห่างกันหมายถึงว่าบุคคลคนหนึ่งเคยมีชีวิตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเชื่อมกันให้เห็นว่าเวลาผ่านไปความเป็นจริงบางอย่างมันก็ต้องเป็นความเป็นจริงของมันอีกพันปีมันก็ต้องเป็นความเป็นจริงที่คุณหนูพูดคือสัจธรรมของความจริงศิลปะคือให้สุนทรีอะไรให้ปัญญาอะไรให้สื่อมันก็มีมันต้องเป็นของมันตลอดไปมันอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เขียนด้วยมือแล้วใช้คอมพิวเตอร์เขียนใช้ภาพถ่ายใช้เทคนิคสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยมันอาจจะมายืนพูดกันแล้วสแกนข้อมูลเป็นภาพคือเราดูผมอาจจะหมดอาชีพแล้วก็ได้ไม่ได้เขียนรูปละแต่ความเป็นจริงนั้นยังอยู่ความจริงอยู่และปัญญาก็ยังอยู่โครงการล่าสุดฮะอาจารย์จากนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเมื่อกี้พาดพิงถึงพระเยซูหัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวคิดว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของปัญหาครับมนุษย์คือศูนย์กลางของปัญญาและมนุษย์คือศูนย์กลางของการที่จะทำให้บวกลบก็ได้และพระองค์มีปฐมลงราชองค์การอย่างที่เราทราบว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมถ้าจะครองแผ่นดินนี้โดยมีธรรมอภิบาลเพื่อประโยชน์สุขประชาชนชาวสยามถ้าประชาชนมีสุขก็แสดงไม่มีทุกข์แล้วที่มีอยู่มีทุกข์อะไรงั้น70ปีครองราชย์ทรงสแกนทั่วประเทศเลย
เพื่อหาต้นเหตุของทุกเสด็จทุกที่แท้ริชัดสีหาต้นเหตุของทุกข์ก็เจอว่าคนทั่วประเทศมีทุกข์อะไรทุกประเทศนี้ภาคเหนือเป็นงี้ภาคใต้เป็นงี้แล้วจะ how to จะใช้ process แล้วจะทำยังไงใช้วิใช้หลักยังไงในการจึงเกิดมาเป็น 4,447 โครงการบวกๆคนก็จะแปลกใจอ้าวแล้วทำไมท่านรู้ทุกอย่างเพราะท่านเซอร์เวย์ทั่วประเทศใช้เวลาหลายสิบปีที่พระองค์ท่านเซอร์เวย์ทั่วประเทศเนี่ยพระองค์ใช้หลักอริยสัจ4เป็นตัวเราต้องรู้ต้นเหตุของทุกข์ประชาชนมีทุกอะไรไปฟังเขาบอกก็ไม่ได้คิดเองฟังข้อมูลต้องไปเห็นจริงๆต้องไปเห็นด้วยพระเนตรพระกันก็ทงพระดำเนินเองไปดูพอรู้ต้นเหตุทุกก็ทุกแบบนี้จะแก้ยังไงจะแก้ดินจะรักษาต้นน้ำมันทางจะทำดินเปรี้ยวแก้ดินเค็มหรือจะทำผลแล้งจะแก้ยังไงน้ำเน่าจะแก้ยังไงแต่ปัญหาที่แก้ยากสุดคือคนจะแก้ยังไงพงษ์ยังมีคำนิยามไว้3คำง่ายๆว่าต้นเหตุของทุกข์จริงๆอยู่ที่คนและคนในประเทศนี้คือมี3ฐานที่ผมขออนุญาตเผยแพร่ได้เลยผมใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำงานชุดนี้คือพงชี้มือไปที่บนพื้นและมีตรงสื่อ3ตัวความซ่อนเร้นความยากไร้และความไม่รู้ในคนจิตใจคนที่ซ่อนเร้นน่ะเป็นที่เป็นอวิชชาแก้โอเคตอนนี้ความยากไร้หมายว่ามันไม่ใช่ยากไร้เงินทองเป็นส่วนใหญ่ที่เราจับต้องได้ก็แก้กันไปแต่คนที่ยากไร้ไม่รู้จักตัวเองจะแก้ยังไงอันนี้เรื่องใหญ่หลวงได้การที่9ถึงบอกว่าเราต้องสอนให้เขารู้จักตัวเองก่อนแล้วเราค่อยไปอุ้มชูเขาไม่ใช่เขาอดอยากยากจนก็เอาผ้าห่มไปแจกเอาข้าวหาข้าวสารไปให้เอาอาหารมันไม่ได้แก้ปัญหาต้องให้เขารู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรเขารู้จักตัวเองแล้วเมื่อเขารู้จักตัวเองเขายืนตัวเองได้สอนให้เขารู้จักคำว่ารู้ตัวตนรู้พอเพียงพอดีพอมาแล้วหน่วยงานของรัฐจะเข้าไปช่วยความไม่รู้คือที่รู้ว่ารู้ผิดหมดเลยที่รู้ที่รู้คือเพราะไม่มีใครบอกว่าตัวเองไม่รู้หรอกรู้มันแต่รู้เป็นแบบรู้วิชาไงวิชาวอแหวนสติชอช้างสระแต่ไม่ใช่รู้คำว่าวิชาวิชาคือชอช้างสองตัววิชาวิชาแปลว่ารู้ทางปัญญาอ๋อปัญญาคือการรู้แจ้งครับรู้จริงรู้ลึกรู้ตัวเองรู้โลกรู้คนอื่นรู้อกเขารู้อกเราถ้าคนไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้คนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นจะห่มเหลืองห่มขาวห่มสีเขียวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกไปทำให้สิ่งแวดล้อมเสียทำให้เกิดการโกงกินคอร์รัปชันนี่คือปัญหาใหญ่ก็คือถ้ากับพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาแก้ต้นเหตุของทุกข์ไอ้โครงการ 4,000 โครงการพระองค์ทำไปแน่นอนเป็นโครงการทำแต่ถามว่าทำไปแล้วเนี่ยประชาชนเข้าใจประเด็นโจทย์ไหมแค่เรื่องพอเพียงเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ได้ตัดอธิบายมาตั้งกี่ปีก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าพอเพียงคือเกษตรกรรมอย่างเดียวถ้าไม่แค่ตัวอย่างใช่ๆมันครอบคลุมคําว่าพอเพียงต้องเริ่มที่ใจต้องพอเพียงก่อนครับใจแล้วต้องมีสติรู้จักคําว่าพอดีพอเพียงก่อนเมื่อจิตพอเพียงแล้วเนี่ยเราจะเป็นนักการเมืองเป็นคนถีบสำล้อเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์โอ้โหเจ้าเป็นนักวิชาการมันจะรู้คําว่าพอเพียงแต่พอเพียงเนี่ยมันไม่หมายความว่าเราจะไม่เจริญเราจะรู้ตัวเองครับมีสติสติเราต้องรู้ว่าแค่ไหนเราจะเดินแค่ไหนแล้วเราเฟืองของเราจะเดินไปโดยเฟืองเราจะไม่ไปขบเกี่ยวชาวบ้านเขาเฟืองตัวจะเดินไปประเทศเราศรีวิไลแน่นอนอันนี้คือต้องเริ่มที่ความพอเพียงอาจารย์นำสิ่งเหล่านี้เสนอในงานศิลปะที่ไหนยังไงฮะก็งานทั้งหมดที่ได้กราบเรียนไปเนี่ยที่เป็นความบันดาลใจที่พี่หัวได้ทรงงานจาก4ชื่อว่า89 70 44ชื่อโครงการนี้เหรอฮะครับ89คือพระชนมายุพระชนมายุ70คือ70ปีของราชที่ของราช4447บวกเท่ากับ 4,447 กว่าโครงการเท่ากับสิ่งที่รัชกาลที่9ทำส่งมอบต่อรัชกาลที่10 9สู่10แต่ถ้าตอนส่งมอบเนี่ยท่านไปเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วเราก็ขอตามเสด็จทุกชาติไปไม่ต้องตามท่านไปหรอกท่านนำเอาสิ่งพระอยู่หัวรัชกาลที่9ทำในโครงการต่างๆน้อมเข้าสู่จิตใจตัวเองพัฒนาคนได้รับการพัฒนาตรงนี้นะพัฒนารับรู้แล้วมาทำต่อคนก็จะวิไลบ้านเมืองก็จะวิไลยุควิไลคือยุครัชกาลที่10ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำต่อส่วนสำคัญที่ผมเดินทางมาหาอาจารย์ที่บ้านวันนี้ก็คืออยากฟังเรื่องอาจารย์ได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และนอกจากได้มีโอกาสถวายงานแล้วยังได้รับความรู้ที่ไม่สามารถหาจากที่อื่นใดได้ครับเป็นประโยชน์ที่อยากจะให้อาจารย์แบ่งให้ผู้ท่านผู้ชมได้รับความรู้เหล่านั้นไปกับเราด้วยก็ยินดีครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปคุยกับอาจารย์กับเรื่องราวนี้กันยินดีครับนะฮะอาจารย์ปีชาครับข้อมูลที่ผมได้คือว่าพระอาจารย์มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเนื่องมาจากหนังสือเล่มหนึ่งของพระองค์ท่านเมื่อประมาณ21ปีที่แล้ว คือเล่มนี้ใช่ไหมอาจารย์นะใช่ครับหนังสือมหาชนกคือผมเชื่อว่าเรื่องราวพระมหาชนกที่เรา
ได้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างไรใครทำอะไรเนี่ยเราคงจะพอคุ้นเคยกันบ้างแต่อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับพระองค์ท่านไปเอาข้อมูลแล้วเพิ่มอะไรเข้าไปกลายเป็นเรื่องราวพระมหาชนกพระองค์ท่านก็คงค้นคว้ามาจากชาดกเดิมเพื่อความมั่นพระทัยพระองค์ก็ไปศึกษาจากภาษาเทวนาคีของอินเดียโบราณที่บันทึกเป็นชาดกไว้แล้วอ่านด้วยภาษาเทวนาคีคือจริงเรื่องดั้งเดิมอยู่ในพระไตรปิฎกใช่ไหมพระไตรปิฎกใช่แปลว่าพระองค์ค้นคว้าไปหาเรื่องดั้งเดิมเลยคือพระไตรปิฎกแท้ๆก็ต้องน่าจะเอาภาษาอินเดียโบราณที่เขาบันทึกไว้เพื่อไม่แปลงหรือไม่เพี้ยนเมื่อเข้าใจดีแล้วพระองค์ก็เอามานิพนธ์ใหม่เป็นภาษาอังกฤษต่อเป็นภาษาอังกฤษมีทั้งหมด38บทเริ่มค้นคว้าธรรมก็38เริ่มสำเร็จเริ่มเข้าไปเขียนข้ามประกอบ38 39เสร็จเรียบร้อยคือปี39ก็ฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีพอดีหนังสือเล่มนี้ก็เสร็จมีพระประสงค์ที่จะแทรกเอาสัญญาความหมายอุปมาอุปไมยของเหตุการณ์บ้านเมืองในโลกปัจจุบันเพื่อสอนผู้คนผมเริ่มเห็นว่ามีเรื่องราวแล้วก็มีภาพประกอบใช่ครับจานนี้คือภาษาอะไรภาษาเทวนาคีโบราณอินเดียโบราณอ๋อคือพระองค์ให้ลงตัวต้นฉบับต้นฉบับด้วยที่พระองค์ไปมาด้วยเพื่อให้แน่นอนว่าไม่มีการแต่เนี่ยเราก็แปลเป็นไทยได้ขนาดนี้โอ้โหคือเขายิ่งภาษาเทวนาครีโบราณมีไม่กี่เบอร์ดิ้งไม่กี่คอลัมน์อ่ะท่านมาถอดเป็นแล้วท่านศิลปินกี่ท่านนะอาจารย์8ท่านฮะแล้วก็มีศิลปินที่ทำเป็นม็อกอัพเป็นวางคอมพิวเตอร์อาร์ตเป็นวางดัมมี่หนังสือด้วยก็คือสิบท่านสิบท่านทั้งหมดแต่ท่านที่ทำงานทำเพนติ้งหรือแปดท่านเพนติ้งแปดท่านคือแปดท่านเนี่ยท่านมีพระประสงค์ชัดเจนวันแรกที่เข้าไปถวายงานท่านบอกว่าให้ร่วมทำงานให้ฉันนะท่านจะทำหนังสือขายให้คิดเงินด้วยห้ามทำฟรีห้ามทำฟรีด้วยถ้าทำฟรีไม่ให้ทำเพราะว่าที่ท่านปรารภอย่างนี้เพราะมีบางงานที่คณะศิลปินเราเคยไปถวายงานท่านบอกงานนี้จะไม่มีลาภยศเสริมไม่มีเงินเห็นนะมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขที่จะช่วยคนจนแต่งานที่ท่านบอกต้องคิดเงินเพราะท่านทำสื่อขายท่านทรงมีข้อกำหนดไหมครับว่าให้งานที่ออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรพระองค์ท่านบอกว่าให้รักษาอัตลักษณ์อัตลักษณ์รู้ไหมว่าอัตลักษณ์แต่ละคนเป็นไงอัตลักษณ์ไม่ใช่รูปแบบนะไม่ใช่ว่าต้องเป็นแสงเงาไม่ใช่แต่ต้องเป็นตัวอาจารย์เป็นตัวของศิลปินแต่ละคนแล้วความสำคัญคือต้องถอดนัยยะความหมายของบทพระนิพนธ์ในแต่ละบทออกมาให้ได้ก็แปลว่าอาจารย์ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ถูกต้องอาจารย์เขียนกี่บทครับเขียนลูกกินของผมก็33หรือ38เลยคือให้อาจารย์เป็นกระดาษ A4 อย่างเงี้ยแล้วให้อ่านตีความจากนักวิชาการแล้วก็ตีความจากพระอยู่หัวพระราชทานแนวคิดกว้างๆไปก่อนแล้วไปตีความเป็นภาพบังเอิญหรือไงไม่ทราบทุกคนเลือกทำแต่บทที่ตัวเองชอบมีผมก็เลยทำครบ38บทอ๋ออาจารย์ส่งงาน38บทเลยเหรอฮะก็เป็นที่มาบอกทุกคนลงมติว่าโรงอาจารย์ทำที่3338ไปแล้วกันแล้วบท338กลายเป็นบทพระนิพนธ์แปลงของในหลวงหมดเลยหมายความว่าภาษาชาวบ้านนะ33ถึง38เนี่ยเป็นบทที่พระเจ้าอยู่หัวเพิ่มเข้าไปเพิ่มเนื้อหาที่ผมอยากสอนที่ว่าเพิ่มหมายความว่าถ้าดูตามชาดกเดิมเนี่ยบทที่33เนี่ยพระมหาชนกจะว่ายน้ำขึ้นฝั่งแล้วขึ้นครองเมืองพิธีลาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาออกประพาสอุทยานชมเมืองก็เห็นต้นมะม่วง2ต้นต้นนึงมีใบอีกต้นนึงมีใบและผลแล้วก็ไปประพาสนอกมอกเมืองแล้วกลับมาเดี๋ยวก็อากาศจะมาเสวยมาถึงต้นมะม่วงที่มีผลถูกคนหักโค่นทำลายหมดในเรื่องเดิมชาดกก็เกิดการปรงสังเวชก็เลยออกบวชมีจุดเปลี่ยนบทที่33แต่มหาชนกใหม่เนี่ยมหาชนกก็คิดว่าฉันออกบวชไม่ได้ในเมื่อคนในเมืองมิถิลาคือกรุงเทพนะคนมิถิลาเต็มไปด้วยโมหะภูมิคนแต่คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ายันอุปราชล้วนจาริกอยู่ในโมหะภูมิเป็นผู้ไม่รู้ตัวเองผมก็ต้องตีความมาเห็นว่าเออเมืองมิถิลาเนี่ยเอาขยะมาทิ้งนอกเมืองและบ้านเมืองก็เหลวแหลกหลงหลายแต่เรื่องอวิชชาและอาคารแต่ละหลังผมก็สมมติเป็นอาคารโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยแล้วนอกเมืองมันก็จะมีต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งก็ยังไม่รู้จักรักษาต้นมะม่วงโค่นล้มต้นมะม่วงมีจะกินมะม่วงก็โค่นต้นทิ้งเลยทิ้งไปเลยเอามากินเลยไม่ต้องกินกันต่อมันก็ตัดมาเราอาจกำลังโค่นมะม่วงอยู่โดยเราไม่รู้ตัวถูกต้องท่านหมายถึงว่ามะม่วงอันนี้มันหมายถึงตัวทองตัวองค์ความรู้ตัววัฒนธรรมหรือตัวภูมิปัญญาของเราซึ่งเราไม่รู้เราก็ทำลายตอนนั้นทิ้งไปอาจารย์ส่งแบบหลายครั้งไหมครับของผมโดนมา20ครั้งโอ้โหแสดงว่าพระองค์ทรงตรวจละเอียดทุกจุดแก้จนวินาทีสุดท้ายแม้แต่รูปตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็ขออนุญาตเปิดเผยแล้วกันพระองค์บอกว่าสังคมมือธรรมจะถูกสร้างขึ้นได้ต้องมีความเพียรเป็นตัวขับเคลื่อนจะแก้ยังไงก็ต้องมีสถาบันแห่งนี้คือฐานการศึกษาที่จะสร้างคนให้หลุดพ้นจากอวิชชาเพื่อจะเป็นสังคมมือธรรม
ดังนั้นก็เลยทำภาพเป็นพาโนรามานี้ขึ้นมาโดยเอาวิธีคิดแบบภาพไทยโบราณเส้นสินเทามาเรียนก็ทรงพอพระทัยแต่ว่าภาพจบเนี่ยผมไม่รู้จะอัญเชิญใครมาเป็นอธิการบดีปูทะเลมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เว้นเอาไว้ท่านก็บอกไปคิดดูจะใส่ใครคือสุดท้ายผมก็จนตรอกก็เลยอัญเชิญพระราชลัญชกรของในหลวงรัชกาลที่9ใส่พระองค์ก็ทรงพระสวนบอกว่าแล้วไม่พ้นชั้นอีกแล้ว คือจริงพระองค์ท่านต้องการถ้าคนอ่านและเข้าใจโจทย์ประเด็นความเพียรที่บริสุทธิ์เข้าใจความหมายที่พระองค์ต้องการทุกท่านต้องการให้คนไทยเป็นมหาชนกถ้าเป็นมหาชนกสักข้อประเทศเนี่ยประเทศเราก็ดีกว่านี้แน่ดีกว่านี้แน่นอนตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งครับเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็ให้เกียรติกรุณาจะมาเล่าเรื่องราวของการถวายงานพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันครับดร.ธนิตศรีกลิ่นดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดนะครับด้วยเมื่อกี้ผมฟังอาจารย์แล้วเหมือนลมเดียวเหมือนยาวได้ขนาดนั้นต่อเนื่องเลยอันนี้มันศิลปะของไทยครับวัฒนธรรมของดนตรีไทยเลยครับมาใช้ให้มันร่วมสมัยขึ้นเอามาใช้ในยุคนี้ครับเพื่อจะสืบสานต่อไปให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้เด็กเล็กครับโดยเฉพาะคนที่เล่นเครื่องเป่าเนี่ยครับจะได้นำไปใช้ครับผมเทคนิคของไทยครับวันนี้อาจารย์ธนิตจะเป็นแขกอีกท่านหนึ่งนะครับทราบว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์นะเพื่อนสนิทในดวงใจเพื่อนสนิทจับมือกันเลยไหมเนี่ยก็ทำงานอินทิเกตร่วมกันอยู่ครับมีกิจกรรมผมทำงานท่านศิลป์อาจารย์ธนิตก็จะไปทางด้านดนตรีมาแชร์กันครับมีอาจารย์ธรรมรัตน์มีศิลปะคุณดูครับหัวใจน่ะมันจะใกล้กันง่ายๆใกล้กันจะเทียบเกี่ยวมันจะซึมกันได้ง่ายเห็นหน้าไม่ต้องพูดเลยเรารู้เออนี่หัวใจอย่างนี้ครับผมได้ข้อมูลมาว่าอาจารย์มีประมาณ2อย่างที่คล้ายกันครับอันแรกคือครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยแต่ดันมาทำงานศิลปะซึ่งคนเขาบอกว่ามันควรจะไปทำอาชีพที่มันได้เงินได้ทองจริงไหมฮะอาจารย์ฮะจริงถูกต้องหมายถึงจุดเริ่มต้นของทั้งสองท่านจุดเริ่มต้นคือเราไม่ใช่ยากจนเรารวยน้อยเรารวยน้อยครับความรวยท่านจะไม่มีเลยครับนะ
ผมเด็กท้องไร่ท้องนาโตมแบบท้องไร่ท้องนาเลยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจังหวัดอะไรครับอาจารย์สิงห์บุรีครับสิงห์บุรีโอ้เนี่ยเมืองเกษตรกรรมเลยครับผมฮะผมก็เป็นลูกชาวสวนนนแต่ว่าไม่ค่อยมีสวนตัวเองอยู่เพราะว่าคุณพ่อโดนไล่จากบ้านก็เลยไปทำอาชีพเสริมก็คือค้าขายขายก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าฐานของครอบครัวคือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องทั้งหมดรวมผม4คนเนี่ยชอบศิลปะชอบเล่นดนตรีไทยชอบไปนะแล้วโดนคนดูถูกมาเหมือนกันด้วยก็คำนิยามเขาบอกว่ายากจนขนาดนี้ข้าวสารไม่มีกองหม้อยังไปทำอาชีพเต้นกินลำกินจะเอาตัวรอดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็โดนเหรอโดนผมเนี่ยพ่อเป็นพะโล้งด้วยแม่คล้ายๆกันแต่ผมแม่เขาขายข้าวแกงช่วยคุณพ่อนะครับแล้วก็ครูในโรงเรียนบางคนเขาไม่ยอมให้ลูกมาเล่นกับผมเด็กๆแล้วก็เหมือนแบ่งชนชั้นไม่ใช่แบ่งเขาบอกว่าอย่าไปเต้นอย่าไปเล่นกับมันนะทำไมฮะไอ้พวกเต้นกินลำกินเดี๋ยวจะเสียคนเดี๋ยวจะทำให้เสียคนคุณดูรู้ไหมคำนี้มันเจ็บปวดมาในหัวใจตลอดครับมันเหมือนปมต้อยแต่ว่าเรารักเรารักในดนตรีรักในดนตรีคุยมันคือชีวิตครับชีวิตผมนั่นคือคุยมันติดตัวมาตั้งเด็กไม่มีมันก็ไม่มีเราไม่มีเราหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่มีเสียงนี้ออกมาครับอาจารย์โดนดูถูกตอนไหนฮะเห็นบอกก็ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนหรือวิถีชาวบ้านคล้ายอาจารย์ธนิตอ่ะแต่ว่าที่จุดหนักมากคือก็เบนเข็มมาเรียนอยากจะเป็นครูด้านศิลปะเราคิดว่าต้องผลักดันตัวเองก็ต้องเรียนให้สูงขึ้นเรียนให้ได้ปริญญาแล้วก็พยายามสร้างงานศิลปะสักชุดหนึ่งเพื่อจะเป็นตัว educate คนก็เลยเป็นการฝ่าฟันสร้างงานมาตลอดชีวิตผมเนี่ยคิดว่า50ปีละครับเหมือนที่3คือทั้ง2ท่านมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ได้รับคำสอนจากพระองค์ท่านที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเดี๋ยวนั่งเล่าให้ฟังเมื่อกี้อาจารย์ปิชาเล่าส่วนของอาจารย์นะไปส่วนนึงละแต่ยังเหลือว่าแล้วเรานำมาปรับใช้กับชีวิตของเราแบบไหนอย่างไรครับเชิญครับอาจารย์ครับเชิญครับเจ้าของบ้านน้ำว่าข้อมูลที่เราพอจะทราบคืออาจารย์ธนิตน่าจะมีโอกาสได้ทั้งแสดงหน้าพระที่นั่งทั้งมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระองค์ครับผมนะฮะอยากให้อาจารย์เลือกเหตุการณ์ที่เป็นความประทับใจเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่มาเล่าให้เราฟังครับที่เราคุยกันเมื่อกี้นะต่อเลยต่อเรื่องครับว่าเต้นกินลำกินครับวันนี้โดนมาหนักมันเหมือนแผลอยู่ในใจเลยครับผมจำได้เมื่อวันที่12สิงหาคม2524ครับ24ผมได้รับเชิญจากอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรให้เชิญเข้าไปเล่นในศาลาดุสิตโอ้พระราชวังจิรดาลาวานนะครับไปเล่นที่งานเฉลิมสมเด็จนะฮะครับตอนนั้นผมยังไม่มีชื่อเสียงอะไรผมเป่าแซกอยู่ครับพี่วิราชก็ให้ไปเป่าแซกครับประมาณตั้ง3ทุ่มนะพระองค์ท่านเสด็จขึ้นมาบนเวทีผมนึกว่าพระองค์ท่านคงจะมาตัดอะไรกับข้าราชการผ่านซึ่งไปกันเต็มคืองานใหญ่มีคนเข้าเฝ้าเยอะมากเยอะมากเลยผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศทั้งนั้นเลยแต่ไม่เลยพระองค์ท่านเสด็จขึ้นมาแล้วทรงประทับที่เป็นโนแล้วทรงเป็นโนเลยแล้วผมนั่งอยู่แค่มันวงเล็กกับวงแบนเล็กๆนะครับคือใกล้พระองค์ท่านเลยติดเห็นอย่างเงี้ยผมต้องขนลุกมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่สามทุ่มกว่าถึงตีสี่กว่านะผมปิตินี่เล่ายังความปิติยังจำได้อยู่เลยที่เราถูกดูแคลนคำว่าเต้นกินลำกินหายไปสิ้นตั้งแต่วันนั้นหมดมันลายหมดเลยปมในใจได้ไม่มีเลยมีแต่ความภูมิใจโอ้โหเรามาถูกทางนี่คือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยทำให้ผมศึกษาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าผมเองเนี่ยอ๋อพอมีกำลังใจคราวนี้ก็เพิ่มพูนความรู้ความสามารถคุณดูรู้ไหมว่าผมได้บทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นครูผมครับผมเด็กบ้านนอกอยู่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยผมได้ครูดีนิดหนึ่งครูทองดำสิ่งที่สุดท่านสอนโน้ตสากลผมก่อนบ้านนอกผมเล่นแต่วงเขาเล่นเลขหนึ่งสองสามหรือโน้ตโดนเลขดอลอมอฟอคือบรรทัดห้าเส้นไม่มีแล้วไม่มีหรือใช้จำว่าดอลอมอฟอนั่นแหละเล่นไปเล่นมาเล่นไปแล้วอยู่ตรงนั้นอ่ะคุ้นเคยกับเพลงไทยเพลงแห่ศพแห่นาคเนี่ยแต่เราไม่คุ้นชินกับเพลงที่เป็นสากลขึ้นมาครับ
ได้บทเพลงพระราชพลของพระองค์ท่านน่ะมานำให้สำเนียงเราไปทางสากลโดยเฉพาะสำเนียงเพลงบลูเนี่ยผมติดมาจากเพลงบทเพลงพระราชพลแสงเทียนเลยแล้วบทเพลงนี้ฝึกไปฝึกมาจนจำได้เนี่ยตัวโน้ตมันอยู่ในใจตั้งแต่เด็กมันจำได้จำเพลง Made in Thailand ได้ไหมคาราบาวจำได้ครับเพลงนี้ที่อาจารย์โซโล่ท่อนหนึ่งท่อนคลุยที่ขึ้นมาเนี่ยใช้เทคนิคของเพลงแสงเทียนที่ฝึกตั้งแต่นั่นแหละมันโน้ตตัวโน้ตมันจำมาตอนนั้นเรายังไม่รู้นะมันเป็นบลูเป็นอะไรต่ออะไรเวลาที่มาใช้กับเพลงนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างเช่นแสงเทียนขึ้นมานะตัวสำคัญขึ้นมันเต็มเหมือนลงมาขึ้นเสียงเนี่ยผมมาใช้ในเพลงเมดินไทยแลนด์ตอนขึ้นมาเนี่ยนี่ลงขึ้นเสียงเหมือนกันนี่ลงขึ้นเสียงนี่เอามาจากนี่เลยอีกครั้งหนึ่งคือที่ทุ่งมหามเจ้าเมื่อวันที่25พฤษภาคม2555โอ้นี่จำวันที่โอ้โหตอนนั้นพระองค์ท่านยังทรงแข็งแรงอยู่ครับพระองค์ท่านเสด็จไปที่ทุ่งมหามเจ้าจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาครับไปพร้อมสมเด็จและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะฮะผมมีโอกาสได้บรรเลงหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านด้วยบทเพลงพระราชดำริความฝันอันสูงสุดก็จบแล้วคิดว่าจบไปแล้วไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าเสร็จแล้วแต่ว่ามีท่านราชเลขาส่งคนมาบอกว่าพระองค์ตัดว่าตอนจบผม out มากไปหน่อย out o u t out แปลว่าออกคือคนที่ไม่เรียนดนตรีแล้วโดยเฉพาะไม่เล่นแจ๊สจะไม่รู้ตอนนี้ผมก็งงอยู่ครับผมเนี่ยน้ำตาซึมเลยโอ้โหท่านทรงทอดพระเนตรแล้วเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยใช่ไหมคำว่าเอาหมายถึงว่าตอนจบผมเนี่ยผมยังมีอีโก้อยู่ยังมีอัตตาอยู่คืออยากจะเล่นอะไรให้มันวิจิตรพิสดารให้โอ้โหนั่นไปเลยใส่ของตัวเองยับเลยลองไปเปิดดูได้นะคลิปนั้นเอาแปลว่าผมมันออกจากเพลงหลุดออกไปหลุดออกไปเลยเพราะว่านี่เพลงของพระองค์ท่านทำท่วงทำนองของพระองค์ท่านแต่ตอนจบมันควรจะจบแบบของท่านแต่ว่าผมไปไหนท่าไหนเลยไงเพื่อจะโชว์ความเก่งของตัวเองโอ้โหน้ำตาซึมเลยโหนี่สอนถึงชีวิตเลยนะครับผมว่าถ้าเราอีโก้อัตตาเราสูงนั่นปัดไปเลยคนละอย่างแล้วไงเราทำมาดีบทตอนจบเนี่ยผมอึ้งแล้วน้ำตาซึมขึ้นมาทันทีเลยโอ้ท่านสอนมาเลยรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมีหลายอย่างนะคือเราไม่ได้คิดไม่ได้กรองเราคิดว่าดีที่สุดเราคิดของเราเองว่าดีดีที่สุดแล้วจริงๆไม่ใช่เลยเห็นไหมท่านทรงเป็นครูตลอดเวลาอยู่ในใจผมตลอดผมว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นคือเป็นครูจริงๆเพราะว่าสอนอาจารย์เลยครับผมใช่ไหมฮะผมมีความรู้สึกถึงว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านดนตรีก็ยอดเยี่ยมถึงขนาดว่ามืออาชีพยังไม่รู้เท่าทันพระองค์ท่านผมดูผมพูดได้เลยว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์มากๆที่พระองค์ท่านทรงรู้วิทยาการทุกอย่างได้อย่างโอ้โหท่านศึกษาจริงจังที่สุดรู้จริงทุกแขนงแล้วผมถือว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นครูผมคนเดียวแม้แต่กระทั่งการดำเนินชีวิตเนี่ยผมดูพระองค์ว่าพระองค์ทรงงานทุกอย่างเนี่ยหลักสามข้อหนึ่งดูซิว่าเขาคิดอะไรไม่ว่าจะร่วมงานกับผู้ใดดูเขาคิดอะไรสองเขาพูดอะไรออกมาอย่าเพิ่งสรุปหนึ่งสองอย่าเพิ่งสรุปมาสรุปที่ข้อสามว่าที่เขาคิดเขาพูดข้อสามคือเขาทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็วางเฉยๆส่วนใหญ่บ้านเมืองเราจะเป็นจะมีแต่ข้อหนึ่งข้อสองไอ้ข้อสามไม่ค่อยมีปัญหามันถึงได้เกิดเยอะคุณดูพูดได้เยอะที่สุดคิดได้ตามลงมาแล้วทำได้เนี่ยน้อยที่สุดนี่นะนี่แต่พระองค์ท่านนั้นทรงทำ 4,000 กว่าโครงการเนี่ยสำเร็จทุกอย่างเราสามารถที่จะเดินตามพระองค์ได้เลยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกทุกโครงการสำเร็จหมดแล้วนี่ท่านลองมาหมดแล้วหมดแล้วนี่เนี่ยนี่คือหลักที่ผมเอามาใช้เลยนะครับในจนปัจจุบันนี้จนปัจจุบันนี้และต่อไปเลยเห็นด้วยกับอาจารย์ทิพย์ว่าต้องมององค์รวมต้องไปด้วยกันเนี่ยที่ในหลวงใช้คำว่ารู้รักสามัคคีครับคือรู้ในสิ่งที่เราจะทำรักในสิ่งที่จะทำ
แต่สิ่งที่เรารู้เรารักที่จะทำเนี่ยมันต้องมีความสามัคคีถ้าทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยมันต้องคิดว่าแชร์ยังไงนี่คือการรู้รักสามัคคีที่พระองค์ให้ไว้และจุดสำคัญที่ชัดเจนที่ผมนำเอามาใช้เป็นแนวปฏิบัติแล้วผมทำมานานแล้วด้วยคือพอรู้กระบวนการแล้วผมต้องคิดว่ามีความเพียรที่จะต้องทำแต่ว่าเพียรทำต้องรู้ว่าทำสิ่งนี้มันพอประมาณกับเราเราทำได้ไหมคือเพียรแล้วก็เข้าใจความประมาณแล้วก็รู้ตัวเองแล้วก็สามารถไปบูรณาการคนอื่นได้ครับอาจารย์ธนิตครับเห็นบอกว่าทุกวันนี้ไปสอนเด็กและอยากให้เด็กรับรู้มากกว่าดนตรีด้วยซ้ำใช่ครับเด็กโตเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กน้อยบางทีอายุ80กว่าเด็กน้อยนะไม่โอ้ไม่น้อยแต่ว่าหลักสูตรผม1ผมต้องให้ทำให้ได้1อันนี้สอนฟรีใช่ไหมอาจารย์ดูค่าสอนนะดูค่าสอนอ่ะค่าสอน1ต้องกราบพ่อแม่เป็นพ่อแม่ต้องกอดลูกด้วยขอเข้ามาก่อนเคยทำผิด2คนที่มาเรียนกับผมเนี่ยต้องเคารพครูของผมนั่นคือในหลวงคือครูของผมบทเพลงแรกที่เล่นได้ต้องเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนนี่คือค่าสอนค่าสอนผม2ข้อนี้ถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาคนยังให้อภัยกราบพ่อแม่ไม่ได้เนี่ยอย่ามาเลยเพราะผมถือว่าอันนี้มันเป็นวิชาชีวิตคุยคือชีวิตศิลปะของเรานั้นเป็นวิชาชีวิตชีวิตความงามของหัวใจเราของคนเราเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากความดีความงามนะโดยเฉพาะบุพการีนี้ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยเป็นยังไงตรงกันเลยดำริชอบต้องเริ่มก่อนก็ด้วยชอบถ้าเขาทำสิ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเริ่มเพราะมันไปผิดทางแน่ผิดแน่ยิ่งลุกยุคโซเชียลนี่มันเร็วไงสอนอะไรต่ออะไรไปเร็วแต่ว่าหัวใจไม่ได้ไปหัวใจไม่ไปด้วยผมสอนอยู่ตลอดเวลาว่าเสียงต้องมาออกมาจากใจไม่ที่มาจากนิ้วมาจากลมแค่นั้นเร็วหูปึ้งว่ะแต่ชีวิตไม่ได้เลยมีแต่อีโก้ที่จะเชิญโชว์กันเต็มประเทศเนี่ยน่าเสียดายความงามมันหายไปเขาลืมซึ่งเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆค่อยๆขึ้นมาความรักมันสร้างโลกมันมาจากความรักในครอบครัวในครูบาอาจารย์แล้วมันจะขยายต่อไปถ้าไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ครับคุยเรื่องศิลปะคุยเรื่องดนตรีแต่จริงๆมันคือเรื่องชีวิตครับนี่คือเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ได้มาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับพวกเราผมเชื่อว่าโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นหลังที่ไม่มีโอกาสเราเกิดมาบางท่านเกิดมาในยุคที่พระองค์ท่านพระชนชีพทรงพระชนมากแล้วท่านก็ไม่ทรงงานแล้วก็เลยอาจจะยังไม่ทราบวันนี้ก็ได้มาแชร์กันกราบขอบคุณอาจารย์ปีชาอาจารย์ธนิตเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณศูนย์ศิลป์แสงเงาแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณกรมศิลปากรครับ